คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโปเกมอนภาคล่าสุดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภาคที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานจากทีมงานเกมฟรีกกับแฟรนไชส์ที่มีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยเกมบอยขาวดำเมื่อปี1996ที่ภาคนี้ไม่ใช่แค่เป็นการก้าวสู่เจน9ครั้งแรกแต่ตัวเกมยังใส่สิ่งใหม่ๆให้กับซีรีส์โปเกมอนแบบทรดิชันนลมากมายทั้งที่ต่อยอดมาจากสปินออฟอย่างภาค Legend Arceus หรือสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่เลยจนเมื่อรวมๆแล้วอาจจะมากเกินกว่าที่ Nintendo Switch จะรับไหวหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันใน Pokemon Scarlet and Violet Reveal เนื้อเรื่องในภาคนี้แม้จะยังคงกลิ่นอายเดิมๆแต่ก็ถือว่าใส่อะไรใหม่ๆเข้ามาให้น่าสนใจและน่าติดตามกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปอยู่ในรั้วการศึกษา Academy ที่จะมีชื่อและธีมตามเวอร์ชันของเกมการที่เราได้พบและร่วมทางไปกับโปเกมอนในตำนานอย่างโคไรดอนหรือมิไรดอนตั้งแต่ต้นเกมและหลังจากผ่านประมาณ1ชั่วโมงแรกเราก็จะถูกปล่อยออกสู่โลกกว้างแบบเซมิโอเพนเวิลด์ของภาคนี้ Scarlet และ Violet จะมีโลเคชั่นหลักอยู่ในทวีปพาวเดียที่อ้างอิงมาจากประเทศสเปนและโปรตุเกสโดยจะถูกแบ่งออกเป็นแอเรียต่างๆที่จะแตกต่างกันทั้งภูมิประเทศชนิดของโปเกมอนและจุดน่าสนใจอื่นๆที่ทุกแอเรียจะถูกเชื่อมต่อกันทั้งหมดทั้งส่วนของเมืองและวายแอเรียเนื้อเรื่องหลักของภาคนี้จะถูกแบ่งออกเป็น3สายที่ทำออกมาได้อย่างลงตัวทั้งการร้อยเรียงเรื่องราวและการพัฒนาตัวละครส่วนแรก Path of Legends ในการตามหาโปเกมอนระดับไททันที่เมื่อทำแต่ละมิชชั่นสำเร็จโคไรดอนหรือมิไรดอนก็จะได้รับความสามารถใหม่ๆที่ช่วยให้เดินทางภายในแมปได้สะดวกรวดเร็วขึ้นที่แม้ว่าการต่อสู้กับบรรดาโปเกมอนในตำนานเหล่านี้จะไม่ได้มีเมคานิกแตกต่างจากทั่วๆไปแต่ทุกตัวก็ทำออกมาได้อารมณ์ของบอสไฟท์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างดีส่วนถัดมาคือ Victory Road ที่จะเป็นการไปตียิมต่างๆเพื่อสะสมแบดจ์หรือตราเหมือนโปเกมอนแบบ traditional ภาคก่อนๆแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือมินิเกมที่ต้องทำให้สำเร็จก่อนถึงจะเข้าต่อสู้กับหัวหน้ายิมได้ที่แม้ว่าจะไม่ได้ถึงกับมีไอเดียที่แปลกใหม่แต่ก็เล่นได้เพลินๆเช่นกลิ้งสิ่งของไปยังเส้นชัยหรือตามหาโปเกมอนที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นต้นส่วนที่3 Starfall Streetหรือภารกิจในการจัดการกับบรรดาแก๊งอันธพาลที่ตั้งค่ายอยู่ตามจุดต่างๆของแต่ละแอเรียที่นอกเหนือจากการต่อสู้ด้วยโปเกมอนทั่วไปแล้วยังมีการใช้ลูกเล่นใหม่อย่าง Let's Go หรือการส่งโปเกมอนออกไปตีมอนในฉากแบบออโต้ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในภาคนี้ก่อนจะต่อสู้กับตัวหัวหน้าอีกด้วยซึ่งแม้ว่าสเต็ปของภารกิจในแต่ละส่วนจะไม่ได้ต่างกันมากนักแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยการแบ่งสตอรี่ไลน์ออกเป็น3เส้นเรื่องและผู้เล่นสามารถเลือกทำอะไรก่อนหลังก็ได้จึงช่วยทำให้เพซซิ่งหรือจังหวะของเกมใน Scarlet และ Violet นั้นเล่นแล้วติดหนึบมากๆและยังสามารถทำสลับไปสลับมาเพื่อไม่ให้เบื่อได้นอกจากนั้นตามฉาก Y Area เองยังมีทั้ง Challenge ย่อยๆ Quest เสริมบรรดา Trainer ที่รอประลองกับเราอยู่และแน่นอนว่าเต็มไปด้วยโปเกมอนหลากหลายชนิดจำนวนมากมายทั้งให้เราต่อสู้เพื่อเพิ่มเลเวลและจับพวกมันเพื่อเติมเต็มโปเกเด็กนอกจากนั้น Scarlet และ Violet ยังมีการอัปเกรด Quality of Life ให้ดีเป็นอันดับต้นๆของแฟรนไชส์ก็ยิ่งช่วยให้การทำสิ่งต่างๆในเกมนี้สะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและด้วยโลกแบบเปิดกว้างให้ผู้เล่นสามารถไปที่ไหนก่อนก็ได้จึงนำมาซึ่งข้อสังเกตคือเลเวลของแต่ละภารกิจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามเลเวลของเราดังนั้นหากเราไม่ได้เลือกทำภารกิจตามลำดับที่ควรจะเป็นก็จะได้เจอทั้งมิชชั่นที่มอนเลเวลสูงๆต้องมาฟาร์มก่อนหรือพอเลเวลเราเกินแล้วกลับไปทำภารกิจที่เลเวลต่ำกว่าเยอะก็จะรู้สึกง่ายเกินไปจนไม่ท้าทายเลยในส่วนของการต่อสู้นั้น Scarlet และ Violet ยังคงใช้เมคานิกหลักคล้ายๆกันกับภาค traditional ที่ผ่านมานั่นก็คือเลือกคำสั่งแบบ turn based และยังคงความลึกเรื่องของการแพ้ทางการของโปเกมอนแต่ละชนิดทำให้การจัดโปเกมอนในทีมนั้นสำคัญมากๆรวมถึงการเลือกสวมใส่ TM หรือ Moveset ให้เหมาะสมกับโปเกมอนแต่ละตัวก็จำเป็นเช่นกันระบบการพัฒนาโปเกมอนเองก็ยังคงนำมาจากภาคก่อนๆไม่ว่าจะเป็นการอัพเลเวลเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นและได้ Move ใหม่ๆหรือระบบ Evolve เปลี่ยนฟอร์มของโปเกมอนแต่ละตัวแต่ใน Scarlet และ Violet ยังเพิ่มระบบใหม่ที่ช่วยทำให้เปลี่ยนแปลงการต่อสู้ได้เยอะทีเดียว
นั่นก็คือระบบ Terrasterize โดยโปเกมอนทุกตัวจะสามารถแปลงเป็น Terra Type หรือชนิด Terra ได้ที่จะเหมือนเป็นการสวมหมวกและหุ้มด้วยคริสตัลโดยนอกจากจะเปลี่ยนชนิดเป็น Terra แล้วยังมีค่าพลังต่างๆรวมถึงเปลี่ยน Move เป็น Type Terra อีกด้วยและไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ในการต่อสู้แต่ทั้งรูปร่างหน้าตาหลังจากแปลงร่างยังให้อารมณ์เวอร์วังอลังการอีกด้วยนอกเหนือจากส่วนของคอมแบทแล้วสิ่งสำคัญในภาคนี้คือเกมเพลย์ในการสำรวจและตามจับโปเกมอนในแผนที่กึ่งโอเพนเวิลด์ที่ต้องบอกว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากๆแต่ทีมงานก็สามารถใส่สิ่งต่างๆเข้ามาช่วยให้การเดินทางและ explore ทวีปพาวเดียสะดวกและเพลิดเพลินมากขึ้นตั้งแต่แมปเองที่เต็มไปด้วยอะไรให้ทำมากมายการใส่โคไลดอนและมิไรดอนเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นเกมทำให้การเดินทางรวดเร็วและยังจะได้รับความสามารถใหม่ๆเมื่อเล่นไปเรื่อยๆอีกด้วยนอกจากนั้นยังเพิ่มระบบ Let's Go เข้ามาช่วยทำให้การเก็บเลเวลหรือต่อสู้กับมอนตามฉากสะดวกมากกว่าเดิมที่หากเราอยากจะตัดเข้าฉากสู้แบบปกติก็สามารถเดินเข้าไปชนหรือโยนโปเกบอลด้วยปุ่ม ZR แต่ถ้าเราจะใช้ Let's Go ก็แค่กดปุ่ม R ตัวเราก็จะส่งโปเกมอนตัวบนสุดในทีมออกไปจัดการทำสิ่งต่างๆตั้งแต่เก็บไอเทมและต่อสู้กับโปเกมอนที่ขวางหน้าโดยจะอ้างอิงจากชนิดและค่าพลังของโปเกมอนเหมือนการแบทเทิลปกติด้วยดังนั้นจะส่งออกไปมั่วๆก็ไม่ได้ตัวเกมยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นคัสตอมตัวละครได้พอประมาณตั้งแต่หน้าตาผมหมวกแว่นถุงเท้ารองเท้าและเป้ที่สามารถหาซื้อได้ตามเมืองต่างๆของพาวเดียแต่แอบเสียดายว่าคอสตูมหลักของเราจะสามารถเลือกได้จากชุดนักเรียนตามฤดูกาลเท่านั้นจุดที่ดูสับสนและให้ความรู้สึกไม่ลงตัวที่สุดในโปเกมอน Scarlet และ Violet น่าจะเป็นด้านงานภาพของเกมที่แม้ว่าส่วนของ Art Style เองจะไม่ได้ทำให้ผิดหวังที่ยังคงให้อารมณ์ของเกมจาก Nintendo และโปเกมอนได้อย่างดีพร้อมกับรู้สึกได้ถึงการเติบโตตามยุคสมัยแต่ปัญหาหลักๆคือกราฟิกที่เหมือนผสมเอา Texture ของยุค Nintendo 64หรือ Play 1เข้ากับความหนาแน่นของสิ่งต่างๆในฉากโมเดลตัวละครและเหล่าโปเกมอนที่ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาได้อย่างสวยงามแบบเกม Switch ยุคใหม่ๆส่วนงานด้านซาวเองก็ต้องบอกว่าทำได้ตามมาตรฐานเกมจากโปเกมอนคือซาวเอฟเฟคที่มีเอกลักษณ์และซาวแทร็กที่ไพเราะแม้แทร็กจะไม่ได้เยอะมากก็ตามแต่โดยรวมก็ให้ความรู้สึกว่าไม่พัฒนาไปไหนเลยที่เห็นได้ชัดที่สุดก็น่าจะเป็น voice acting ที่ยังคงไม่มีเงียบเหงาแม้จะเป็นจังหวะสำคัญสำคัญก็ตามและก็มาถึงจุดสังเกตที่ใหญ่ที่สุดของเกมก็คือส่วนของบั๊กและเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แม้จะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1.1 แล้วแต่ก็ยังเต็มไปด้วยปัญหามากมายตั้งแต่เกมคราชปิดตัวเองที่ส่วนตัวเจอ1ครั้งและปัญหาเฟรมเรทที่ยังคงอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาในแผนที่ Open World ที่แม้จะทาร์เก็ตไว้ที่30 FPS แต่ก็แทบจะไม่มีจังหวะถึงเลยยกเว้นตอนคุยกันหรือตอนต่อสู้และไม่ใช่แค่ไม่ถึงแต่ยังกระตุกอยู่ตลอดไม่ว่าจะเดินวิ่งหรือยืนแผนกล้องเฉยๆพอจนถึงตอนเปิดแมปขึ้นมาดูหรือมินิแมปมุมจอและที่แย่ที่สุดคือตัวละครที่อยู่ไกลออกไปสัก19ก็ถูกลดเฟรมจนไม่ถึง10 FPS หรือบางทีเดินอยู่ดีๆโปเกมอนก็มาโผล่ข้างหน้าทำให้หลบไม่ทันซึ่งหากจะบอกว่าเป็นข้อจำกัดจากสเปคของฮาร์ดแวร์แต่อย่าลืมว่ามีหลายๆเกมบน Switch ที่สามารถออพติไมซ์ได้ดีและลื่นกว่านี้แบบคนละเรื่องดังนั้นหากเกมฟรีกใส่ใจตรงนี้เพิ่มอีกสักหน่อย Scarlet และ Violet ก็น่าจะให้ประสบการณ์ที่ดีกว่านี้มากๆแม้ว่ายังมีหลายๆอย่างที่น่าหงุดหงิดแต่ Scarlet และ Violet ก็ถือเป็นการก้าวเข้าสู่โปเกมอน Gen 9ที่สุดแสนจะทะเยอทะยานตั้งแต่การนำเมคานิกแบบ traditional มาปรับให้ทันสมัยและยิ่งใหญ่ผ่านโลกแบบเกือบๆจะ Open World แผนที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งน่าสนใจมากมายเนื้อเรื่องที่ถูกแบ่งเป็น3 storyline ที่ช่วยเปลี่ยนอารมณ์และมี pacing ที่แทบหยุดเล่นไม่ได้แถมยังร้อยเรียงให้เข้ากันอย่างกลมกล่อมเกมเพลย์ที่ต่อยอดของเดิมด้วยการใส่ระบบใหม่ๆเข้ามาพร้อมกับโปเกมอนไทป์ใหม่ก็ช่วยให้การ battle ภาคนี้ดูสดใหม่และสนุกขึ้นกว่าเดิมดังนั้นหากคุณคือผู้ที่ชื่นชอบเกม JRPG จับมอนและยอมรับงานภาพและเสียงแบบ contemporaryหรือแบบร่วมสมัยจากเกมโพลิกอนยุคแรกๆผสมกับยุคสวิตช์รวมไปถึงการก้าวข้ามเพอร์ฟอร์แมนซ์และปัญหาเทคนิคอลระดับที่ทำไม่ถึงกับต้องอ้าปากค้างเ
พราะนึกว่าเครื่องเราเสียหรือเปล่าไปได้คุณก็จะได้พบกับอีกหนึ่งเกมที่มีคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมเล่นสนุกจนวางไม่ลงส่วนถ้าใครเป็นแฟนโปเกมอนก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะน่าจะจัดกันอยู่แล้วและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถดูคลิป First Impression จากทางช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับโปเกมอน Scarlet and Violet พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ Available November 18th only on Nintendo Switch